องค์กรมวยโลกไร้คุณภาพการบริหารจัดการไม่ดีดูวิดีโอสดของพวกเขาสิพวกเขามีตากล้องเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นอย่าคาดหวังความเป็นธรรมกับองค์กรประเภทนี้คุณภาพของพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้บริหารของกุนคะแมได้ครั้งล่าสุดเราทําได้ดีขึ้นมากให้พวกเขาไปตามเส้นทางโปรแกรมแชมป์โลกจอมปลอมของพวกเขา คเมนต์กรีดร้องโหยหวนเมื่อนักมวยไทยโยทินเอฟเอกรุปเอาชนะนักมวยกุลเขมที่เวทีมวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศออสเตรเลียข่าวนี้ก็ทำให้นะข้างบ้านดิ้นอีกแล้วต่างก็ออกมาโหร้องกรีดร้องโวยวายนะอย่างเช่นบอกว่าอุ้ย So unfair. Such very unfair อันเฟกโปรแกรมโดนบีโซอันเฟกซัดเอเวอรี่อันเฟกคอมพลีเตชันประมาณว่าเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมนะโดนเอาเปรียบคนชายโกงแายละเรียดไปดูในคลิปนะคะ องค์กรมวยโลกไร้คุณภาพการบริหารจัดการไม่ดีดูวิดีโอสดของพวกเขาสิพวกเขามีตากล้องเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นอย่าคาดหวังความเป็นธรรมกับองค์กรประเภทนี้คุณภาพของพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้บริหารของกุคแมได้ครั้งล่าสุดเราทําได้ดีขึ้นมากให้พวกเขาไปตามเส้นทางโปรแกรมแชมป์โลกจอมปลอมของพวกเขา นี่คือคอมเมนต์อันดูเด็ดเผ็ดมันดูเดือดของประเทศสมนาฬิกาที่มีต่ออ่องค์กรมวยอะไรอะ wbc อะไรที่เพิ่งจัดรายการไปที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์นะคะซึ่งเป็นคอมเมนต์ในเพจของมวยไทยนะคะที่มาเอาวิดีโอการชกมาลงเป็นการชกของนักมวยไทย กับนักมวยกุลค,คแมร์อยู่ที่ประเทศซิดนีย์นะนายว่ากรรมการจับแพ้แตกตั้งแต่ยกแรกเหตุการณ์นี้ก็สร้างความเดือดด้ลนไม่พอใจให้กับประเทศสามนาฬิกาอันประเทศที่เห็นไม่เห็นคุณค่าของการศึกษานะประเทศนี้นะการศึกษาสำคัญกับประเทศนี้จริงๆก่อนอื่นให้ไปรับชมกัน คลิปกันพอเป็นกระส่ายคลิปการชกมวยจะได้รู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวคุณป้าจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเหตุการณ์นี้มันเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะก็นะคะเป็นการชกกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคือระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยกัมพูชานะ ก็นักมวยกัมพูชาก็แพ้แตกให้กับนักมวยไทยนักมวยไทยมีชื่อว่าอคุณโยทินนะโยทิน f a กรุ๊ปนะส่วนนักมวยเขมรน,นี่ชื่ออะไรสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านก็ไม่ออกนะคะก็คือพอชกไปได้สักพักหนึ่งก็โดนอะไรเข้าไปแตกทีนี้กรรมการก็เห็นว่าแผลแตกก็เลยเรียกแพทย์สนาม อะไรพวกคณะกรรมการของเขาที่จัดงานนั่นแหละค่ะนะไปให้ดูนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเควินนูนนะดับบยูบีซีมวยไทยนะซี c ค e t เทอรี่เจเนก็ประมาณว่าเป็นเลขาธิการของอาเวินดับบนยูบีซมวยไทยนี่แหละค่ะนะอืซึ่งก็ไปแล้วก็ตัดสินใจยุติการชกให้ประกรรมการ ยุติการชกเพราะเห็นว่าชกต่อไปแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อนักมวยเขมรนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับอ่าประชาชนประเทศสามนาฬิกาผู้ที่การศึกษาสำคัญสำหรับประเทศนี้นะอืมก็ออกมาด่าทอต่อว่านะคุณเควินกันยกกันใหญ่แล้วว่าอุย้ยมันตัดสินมันเข้าข้างไทยมันล็อบบี้กรรมการสั่งให้กรรมการมัน ยุติการชกอะไรบราบราบรา,บราก็ว่ากันไปนะซึ่งก็ซึ่งก็หลักการการชกมวยก็มันก็เพื่อการยุติการชกมวยเนี่ยมันก็เป็นอะไรอะ่ะเซฟนักมวยนะ การื้ชกต่อไปมันก็จะอาจได้รับอันตรายมากกว่านี้นะเห็นที่คอมเมนต์เขาพูดกันนะซึ่งเรื่องนี้นะประชากรชาวเน็ตของกัมพูชาผู้ไม่เคยเข้าใจอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่ามันเจ็บใจตรงที่มันแพ้ให้กับนักมวยไทยก็ไม่รู้นะก็ไปลุมดาเขาแล้วะค่ะนะคะว่าเขาตัดสินไม่เป็นธรรมนะตัดสินไม่เข้าข้างนักมวยไทยนะอืมอย่างคอมเมนต์นี้นะเขาคอมเมนต์ไว้นะเขาบอกว่าอยู่โปรแกรมโซเบ So bad I never seen and unfair cause y o u r already set up ประมาณว่ามาตรฐานเวที่วยนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยไม่ไม่ยุติธรรมสำหรับอ่านักมวยเขมรของเขาแต่แค่นี้ทำไมต้องมาจับแพ้เนี่ยคุณผู้ชมแต่แค่นี้แพ้เหรอว่ะแค่นี้ในสายตาของเขมรบอกว่ามาจับแพ้ไม่ได้ต้องให้ชกจนแบบตาย คาวีทีเออก็ว่ากันไปนะมวยประเทศนี้นะไม่แหกก็แตกไม่แตกก็หกักไม่หักก็หลับนะคุณคะแมเนี่ยคุณผู้ชมว่าไหม,มคนนี้บอกว่าอยากจะแก้มืออีกครั้งหนึง่งเมื่อเมื่อแหละบางคนก็บอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยนักสู้ออสเตรเลียก็คือเคยมาชกอืมแล้วก็อ่า แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นมีแผลแตกเออทำไมไม่เห็นยุติการชกหละ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นดุลยพินิษ์นะของแพทย์นนะซึ่งอ่าก็มีนั่นแหละมันบางคนอ่ะคนประเภทนี้ประเทศนี้นะมันไม่รู้จักไงว่าคนที่เข้าไปดูแผลคนที่ให้กรรมการตัดสินใจยุติการชกนั่นอะ่ะ คือใครนะเห็นแต่ว่าเป็นฝันหลังอุย้ยมันบอกว่าไงไหมไปกดกดตบๆกันแล้วก็กระซิบกระซาบกันให้ยุติการชกเพื่อที่จะให้ไทยชนะเออสร้างความขุ่นเคืองให้กับประเทศอ่ามันเป็นอย่างมากอืมคนนี้บอกว่าอ่าไม่ไปแข่งโปรแกรมนี้อีกแล้วโนชาเลนจ์ดิสอีไทยโปรแกรมอืมมันบอกว่า บางคนก็มาหาพานไทยไปอีกนะมากัดไทยไทยแลนด์ king of the crazy and the copy เออเพราะว่า unfair r e s เ l าบอกคือเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมอืมนะเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตไทยนะไปคอมเมนต์ตอบให้นะไปคอมเมนต์ตอบให้พี่น้องชาวสามนาฬิกาผู้ไม่เคยผู้เพิ่งมีอินเทอร์เน็ตนะผู้ไม่เคยรู้ว่าโลกนี้อ่ะ ไม่ได้หมุนรอบประเทศเขเมเแต่เพียงประเทศเดียวนะเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่คิดว่าผู้ผชนะถูกกําหนดไว้แล้วลองค้นหาแล้วหรือยังใครเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดโยทินขึ้นชกกับนักมวยกัมพูชาคุณจะได้คําตอบว่าไม่ใช่ประเทศไทยที่อยากให้การต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นเออไปหาดูว่าใครเป็นคนกําหนดนะให้ว่าโยทินกับนักมวยกัมพูชาเนี่ยได้ชกกันนะคะอืมไม่ใช่ว่าไทยเป็นคน ล็อบบี้ไปบอกว่าโอ้ยต้องเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยคือแพ้ก็ไม่ยอมรับหรอกค่ะคนประเภทนี้นะคนประเทศนี้นะนนแพ้พอชนะก็โอ้โหดูถูกมวยไทยโอ้ยจะชนะอย่างงุ้นอย่างงี้พอแพ้พอแตกพอหักก็เนี่ยแหละไม่ยุติธรรมอันแฟมาเป็นตั้งแต่ไอเสลจันทรนมาล้วส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่ารีเมท พร้อม,มกับใส่รูปกับปั้นมาเลยท้าต่อยอีกครั้งหนึ่งนะเอาอีกครั้งรีแมทเดอะแคนเบเดียนพีเพิลดอนแฮปปี้ฟอร์เดอะรเคนกัมพูชาไม่มีความสุขไม่พอใจกับคำตัดสินนี้นะต้องรีแมทเท่านั้นอืมคนนี้บอกว่า จับบรรยูบีซีไม่ใช่มันคือมวยไทยวีซีคือตัดสินให้กับคนไทยมันเป็นนอมินีของคนไทยมันเป็นเวทีของมวยไทยไม่ใช่เวทีของชาวโลกแล้วก็พยายามเอารูปนักมวยของประเทศอ่าอสเตรเลียที่บอกว่าแผลแตกเนี่ยามาบัฟเขาว่าเออแต่ขนาดนี้ไม่เห็นจะยุติการชกยังให้ชกต่อไปอืมอ่ก็ไม่รู้ละคนประเทศนี้มันไม่ยอมรับอย่างนี้แหละค่ะ ส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าคุณกล้ารีแมทอีกครั้งไหมชาวกอมพูชาไม่เห็นด้วยกก,ก,กับกรรมการหยุดอ่าต่อสู้กันทำไมยุติการโชคทำไมคุณกลัวว่านักมวยของคุณจับแพ้เหรอถ้าชคกันต่อไปกล้าไม่กล้ารีแมทหรือเปล่าเนี่ยนะ มันยังบอกว่ากรรมการเนี่ยตัดสินเข้าข้างนักมวยไทยกลัวนักมวยไทยแพ้เลยรีบจับอ่าให้นักมวยเขเมรเนี่ยแพ้แตกไปเลยนะกล้ารีแมทหรือเปล่าดูดูความคิดของคนประเทศนี้สิคะคุณผู้ชมอมคนอื่นเจ็บตายไม่ว่ากัมพุชาจะเสียหน้าไม่ได้นะคะอืมไม่เคยคิดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักชกหรอกคนนี้มาบอกว่าทําเป็นไปแตะคัสตอก สัญญาณนะมันเป็นแผนของคุณที่จะให้กันสั่งการยุติการชกเพื่อให้นักมวยไทยชนะนั่นะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคนประเทศนี้นะมาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์นี้เด็ดเลยนะคอมเมนต์นี้ออกความคิดเห็นอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีแบบว่า สติปัญญาอันล้ำเลิศเลยบอกว่าทำไมไม่เช็ดเลือดก่อนแล้วปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปถ้าเลือดยังไหลยอยู่ก็ให้หยุดก็ดีแล้วอและหยุดทันทีนั่นไม่ยุติธรรมเกินไปคือมาสั่งหยุดดูปุ๊บหยุดสั่งหยุด ปั๊บเนี่ยคือไม่รอดูอะไรเลยให้ชกต่อไปก่อนก็ได้นะถ้าเลือดไม่หยุดค่อยยุดติอันนี้ดูปุ๊บสั่งให้หยุดปับ๊บเนี่ยมันไม่ยุดติธรรมเกินไปจริงๆนี่หรือคือคําว่ากีฬาแหมเหมือนเด็กเอาแต่ใจนะจะลองไปนอนชักดิ้นชักงอเลยอีแคมนะพออะไรที่ไม่ได้ดังใจต่อให้เป็นเวทีระดับโลกมันก็ไม่ยอมรับ๋ยวป้าถึงบอกนักหนาว่าป่วยการที่จะไปแข่งกับนักกีฬาประเทศนี้ประเทศนี้ไม่ว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันชนะนะนะ มันก็ว่ามันเก่งมันก็ว่ามันดีคนอื่นอ่อนแต่พอมันแพ้ปุ๊บนะโลกทั้งโลกโกงมันทันทีนะต่อให้ไม่ว่าจะไปแข่งกับมวยไทยที่มาเลจําได้ไหมไอ้ล้นในละคุณล้นอัตันอยู่อะ่ะแพ้นักมวยไทยนอนจะเป็นจะตายหายใจะงาะงาอยู่ข้างเวทีมันก็บอกว่ามวยไทยโกงมันอือแล้วแล้วก็นักมวยไทยที่ไปต่อยอะไรไอเชิงละายอะไรนะนะั่นอะ นะก็แพ้ไอเสรเจนทอนก็โวยวายว่าประเทศไทยโกงมันนักกีฬาเออไปขนาดไปต่อยในเขมรแท้ๆนะมันยังบอกว่าโกงมันนักกีฬาเวทีก็เวทีเขมรกรรมการก็กรรมการเขมรแต่พอนักมวยไทยชนะมันบอกว่านักมวยไทยโกงป่วยการที่จะไปเล่นกับอีกคนข้างบ้านแบบนี้แต่ว่าก็ไม่รู้นะยังจะมีการไปแข่งขันกับนักมวยเขมรอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นแบบเนี้ยดราม่าแต่ก็ดีแล้ะชอบเรื่องดราม่าเนี่ยจะดูแล้วก็รู้สติปัญญาของ ประเทศนี้ว่าทําไมมันถึงยังต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับแบบเนี้ยไปอยู่กับแต่ครอบครัวแต่กูกวกกลวุ้นไปอีกนานก็เพราะดูเนี่ยนิสัยสินดานมันเป็นแบบนี้ไงแพ้ไม่ยอมรับความจริงนะต่อให้ยังไงก็ต่อให้เป็นแบบระดับเวิร์บีบีอะไรดับเบิลยูบีซีนะคือเป็นเลขาธิการของ W b บมาออกโรงเองมันยังไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถเขาหาว่าเขาเนี่ย ตัดสินเข้าข้างคนไทยอาไปดูอีกคอมเมนต์หนึ่งว่าไงนะคะเด็ดมากคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเปิดเผยสติปัญญาของคนข้างบ้านนะบอกว่า Cheating fight a n y w a y thank for you make this event to show the world you are cheat นะประมาณว่าการต่อสู้การเป็นการโกงอะ่ะเปิดเผยอย่างไรก็ตามขอบคุณที่ทำให้การโชว์เนี้ยแสดงให้โลกรู้ว่านี่คือการ โกงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าทมิถูกโกงอืมนี่แหละค่ะเป็นคอมเมนต์ส่งท้ายที่คุณป้าจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะก็ขอบคุณคอมเมนต์จากคนข้างบ้านนะที่ รื่อตัวตนให้ชาวโลกได้เห็นว่านิสัยทองแท้ของประเทศนี้ไม่รู้จักคําว่าแพ้ชนะนะจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมสนับสนุนคุณป้าได้ที่ช่องทางนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ